วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆ อยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเช้าของวันที่2มิถุนายน2565ครับเพื่อนๆวันนี้เข้ามาที่บ้านมะนาหวานครับตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาชมสวนทุเรียนโอ้ปลูกได้ดีมากเลยครับเป็นทุเรียนพันธุ์มูซังคิงครับจำนวน100กว่าต้นแล้วก็ทุเรียนพันธุ์หมอนทองอีก400กว่าต้นรวมแล้วก็ประมาณ500กว่าต้นครับเพื่อนๆดูแลได้ดีมากเลยครับสามารถเป็นสวนต้นแบบใช้สำหรับการศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจได้เลยครับนี่เป็นทุเรียนพันธุ์มูซันคิงอายุได้3ปีเศษครับสวยมากๆเลยครับอยากได้ความรู้เดี๋ยวไปถามเจ้าของสวนดีกว่าครับเพื่อนๆครับเรามาทำความรู้จักกับพี่นกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวยมากเลยครับเนี่ยสวยมานานแล้วค่ะทั้งต้นทุเรียนแล้วก็พี่นกนะครับ พี่นกอายุเท่าไหร่เนี่ย65แล้วค่ะฮึจะ65เต็มจะย่าง66โอ้โหเพื่อนๆนี่คือคนอายุ65นะครับหน้าตายังผ่องใสตึงโอ้โหสวยงามมากเลยครับแต่ทุเรียนเนี่ยรู้สึกทุเรียนจะสวยกว่านะครับเนี่ยอายุย่าได้สวยกว่าพี่นกปลูกทุเรียนเนี่ยได้กี่ปีแล้วครับต้นนี้เนี่ยสวนนี้เนี่ยเกือบ4ปีแล้วค่ะเกือบ4ใช่ไหมครับเป็นพันธุ์อะไรครับพันธุ์มูซันคิงมูซังคิงมูซานคิงอ้าวมูซานคิงค่ะโอ้โหพันธุ์ของมาลีอ๋อครับบางคนก็เรียกมูซังคิงมูซานคิงบางคนก็เรียกมูซานคิงอ๋อพี่ก็ไม่แน่ใจพี่นกเขาเป็นอดีตข้าราชการพัฒนาชุมชนเนาะการพัฒนาชุมชนค่ะแล้วก็เกษียณแล้วเกษียณมา 5-6 ปีแล้วเกษียณปุ๊บก็ปลูกทุเรียนเลยค่ะโอ้โหพี่ปลูกทั้ง2สวนเนี่ยผมสังเกตดูนี่กี่ต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกือบ500ต้นโอ้โหแสดงว่าลงทุนไม่ธรรมดาใช่ไหมพี่ก็เยอะค่ะ ก็เยอะ เออแต่ว่าเพื่อนๆครับนี่ครับใกล้จะได้ผลแล้วครับอีกน่าจะปีเศษก็น่าจะได้ไอ้เนี่ยปีจะถึงเนี่ยจะได้ผลเลยค่ะต้นจะได้ผลต้นพวกนี้รอบๆที่เรายืนเนี่ยก็คือ3ปีเศษ3ปีกว่าเกือบ4ปีเกือบ4ปีค่ะโอ้โหดูแลได้ดีมากเลยครับพี่ปลูกระยะเท่าไหร่เนี่ยระยะปลูก6คูณ4ค่ะ6เมตรคูณ4เมตรคูณ4เมตรเพื่อนๆครับ นี่คือ6เมตรคูณ4เมตรนะครับเออเป็นระยะที่หลายคนบอกว่าชิดมากเลยครับโอ้โหแต่พี่นกเขาปลูกครับโอ้โหผมปลูก5คูณ6เมตรเออแสดงว่าอนาคตผมก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันสวยทีเดียวครับสวนทุเรียนของพี่นกเนี่ยพี่นกให้น้ำยังไงเนี่ยอ๋อช่วงหน้าฝนไม่ต้องเลยค่ะแต่ว่าหน้าแล้งเราจะให้วันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งค่ะให้ด้วยระบบสปริงเกอร์นะครับเพื่อนๆมี2หัวค่ะซ้ายขวาตอนโตแล้วต้อง2หัวค่ะถึงจะถึงตอนเล็กกันหัวเดียวอ๋อตอนเล็กๆก็หัวเดียวนะครับค่ะแต่ว่าตอนโตเราต้องให้น้ำไม่ถึงอ๋อตอนโตขึ้นมาก็เพิ่มปริมาณน้ำหน้าฝนไม่ต้องรดหน้าฝนไม่ต้องเลยชุกปีนี้ฝนตกชุกมากทุเรียนยิ้มเลยแล้วช่วงหน้าแล้งเนี่ยพี่ให้น้ำยังไงก็วันละครั้งค่ะแต่ต้องให้เต็มที่พี่กำหนดไหมว่าช่วงเช้าสายบ่ายเย็นอ๋อถ้าให้น้ำทุเรียนต้องช่วงเช้าแล้วก็ช่วงก่อนจะค่ำตอนเย็นที่ว่าแดดร่มลมตกแล้วค่ะถ้าแดดจัดนี่ไม่ได้ oh, มีผลเสียต่อทุเรียนเทคนิคของพี่นกเขาก็คือให้น้ำในช่วงที่แดดไม่แรงค่ะอาจจะเป็นเช้าหรือเย็นเย็นค่ะอ๋อเออก็เลยได้ทุเรียนมาแบบนี้ครับเพื่อนๆสวยทีเดียวครับโอ้แล้วพี่นกใส่ปุ๋ยอะไรอ่ะ
อ๋อตอนนี้พี่ได้หมอดินมาดูแลให้แล้วก็ปุ๋ยของสูตรของหมอดินค่ะหมอดินจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้เป็นหมอดินของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็คือของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะประจำตำบลไม่ใช่เหรอของจังหวัดเลยค่ะอ๋อของจังหวัดเขาจะมีการอบรมของราชการเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นสูตรอะไรของในของราชการที่9ด้วยนะแสดงว่าปุ๋ยสูตรนะปุ๋ยสูตรที่อินทรีย์ล้วนอินทรีย์ล้วนโอ้พี่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเหรอตอนแรกค่ะแต่ว่าพอมาเจอหมอดินเกือบปีเลยนะคะคือเปลี่ยนเมื่อก่อนนั้นพี่ผสมอินทรีย์กับเคมีแต่ตอนหลังนี้พอเจอหมอดินอินทรีย์ล้วนโอ้ตอนนี้แสดงว่าพี่ก็ใช้อินทรีย์ล้วนเลยล้วนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสูตรหมอดินหมดเลยถ้าไม่แน่ใจนะครับดูสวนของพี่นกเป็นตัวอย่างครับอินทรีย์ล้วนๆเลยครับเพียงปีแรกแค่นั้นเองครับที่พี่นกเขาผสมเคมีด้วยผสมเคมีอินทรีย์แต่พอได้ความรู้จากหมอดินมันให้สูตรหมอดินเลยของหมอดินหมดเลยก็เป็นอีกสวนหนึ่งที่ยืนยันเพื่อนๆได้นะครับว่าแนวทางเกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็ได้ผลเหมือนกันนะพี่นกเนาะได้พอมาปุ๋ยอินทรีย์ของหมอดินนะทุเรียนโตวันโตคืนและไม่ค่อยเป็นโรคไม่เป็นโรคด้วยค่ะแล้วลำต้นกับรากแข็งแรงมากแต่ผมสังเกตดูลำต้นกิ่งก้านเนี่ยโอ้โหใหญ่โตอวบอ้วนนี่แค่3ปีเศษนะครับเพื่อนสวยมากเลยครับโอ้ INC ครับเพื่อนๆเคมีเนี่ยถือว่าน้อยมากตอนนี้ไม่มี INC ไอเคมีเลยค่ะไม่มีเคมีเลยนะครับโอ้โห INC ล้วนๆตอนนี้เศรษฐีนกอนาคตเศรษฐีแน่ธรรมดาโอ้ยเศรษฐีแน่เลยแบบนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่นกดูแลสวนได้ดีมากเลยครับคนสวนเก่งพี่ได้คนสวนเก่งมากแล้วก็ดูแลสภาพหญ้าของที่อยู่ในสวนทุเรียนนี่ก็ดูแลได้ดีครับเพื่อนๆคลุมพื้นดินได้อย่างเหมาะสมเลยครับรักษาหน้าดินได้ดีเป็นดอกหญ้ามันเป็นดอกหญ้าผมจะถามอะไรพี่นกอีกเนี่ยพี่นกมีอะไรฝากถึงคนที่ปลูกทุเรียนไหมว่าควรจะดูแลทุเรียนอย่างไหนแบบไหนอะไรดีที่มีเป็นเคล็ดลับของพี่นกอ่ะพี่แนะนำนะในประสบการณ์ที่พี่ปลูกมาทั้งสองสวนทั้งสวนใหญ่และสวนเล็กนะขอให้ปยาหมอดินที่เขาเก่งทางด้านนี้และสูตรของปุ๋ยของหมอดินและวิธีการของหมอดินนะเขาก็จะชัดเจนเพราะว่าพี่ดูตั้งแต่หมอดินมาดูแลสวนให้พี่นะคะทุเรียนคือสมบูรณ์ตะวันโตขึ้นอ่ะค่ะแล้วก็ทางที่ดีพยายามที่ว่าจะให้เป็นอินทรีย์ปุ๋ยนะคะแล้วมันจะมีผลต่อทุเรียนถ้าเคมีสังเกตต้นนะคะต้นจะดำนั่นคือไออินทรีย์ไอทุเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าต้นจะดำแต่ของพี่มีต้นจะธรรมชาติหมายถึงยังไงต้นมันดำพี่พาผมไปดูที่ต้นหน่อยไปกับคนเป็นมะเร็งอ่ะถ้าเป็นมะเร็งจะดำโอ้ยไปดูที่ต้นพี่หมายถึงยังไงต้นทุเรียนถ้าดำก็เหมือนคนเป็นมะเร็งแต่ว่าพอธรรมชาติอย่างนี้ดูต้นมันจะเป็นธรรมชาติดูต้นมันจะต้นสีธรรมชาติอ๋อหมายถึงว่าถ้าใช้ลำต้นถ้าใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยลำต้นมันจะดำจะเปลี่ยนมาจากต้นสีดำกลายเป็นต้นสีนี้เลยครับพอใช้ปุ๋ยอินทรีย์ถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะเป็นต้นกระดำกระดางแบบนี้อ๋อค่ะอ๋อหมอดินบอกพี่เลยแล้วก็พิสูจน์กันเลยพิสูจน์ได้จริงจริงโอ้เพื่อนเพื่อนครับเคยมีเพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับที่พูดถึงต้นทุเรียนมูซันคิงว่าเวลาปลูกแล้วเนี่ยต้นมันจะเป็นสนิมสีดำหมอนทองเหมือนกันหมอนทองเหมือนกันพันเหมือนกันถ้าใส่ปุ๋ยเคมีลักษณะการมันจะออกแบบนั้นดำแต่ถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต้นจะธรรมชาติและเป็นดอกเห็นไหมเป็นดอกต้นดอกอะไรที่สวยเหมือนธรรมชาติมูซันคิง3ปีครึ่ง3ปีเศษเกือบ4ปีครับเพื่อนๆเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นก
และสวนอะไรนะพี่นกสวนอะไรเนี่ยชื่อสวนเกษตรเพิ่มพูนค่ะสวนเกษตรเพิ่มพูนด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสุดยอดไอเอลเลยตอนย่างกับตอนเรียนแต่สิเมื่อกี้ไหมเห็นไหมเดี๋ยวไม่ว่าพันง่ายนะ